ท่านผู้เป็นประธานจัดงานท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านผอ.เขตการศึกษาพื้นที่จังหวัดอยุธยาและเพื่อนร่วมอาชีพที่รักของดิฉันทุกท่านวันนี้ดิฉันรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาทำงานให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆเป็นอีกครั้งหนึ่งใช้คำนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่สำคัญมากของชาติบ้านเมืองของเราเลยทีเดียวคือในเรื่องของการพัฒนาการรู้หนังสือและก็วันนี้เนี่ยนะในช่วงที่เราจะจัดเนี่ยมันคือภาษาอังกฤษแต่ว่าอย่างที่วิทยากรหลายท่านนะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะคะแขกผู้มีเกียรติของเราได้กล่าวมาแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เขาพัฒนาการรู้หนังสือแต่เราก็มาปรับอยู่ในกับวิชาของเรานะคะเพราะว่าการรู้หนังสือของเราเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเข้าใจน้อยมากนะคะแต่ก่อนอื่นท่านผอ.บอกว่าขอให้ใช้สองภาษาในการอบรมและประชุมครั้งนี้นั้นก็ใช้สองภาษาดีไหมคะโอเคนะคะ so it is a great pleasure for me to be here and have a great opportunity to share with you some ideas of concentrated language in culture this is a method based on the research conducted originally from Australia with the Aborigines and then we developedto many, many other countries around the world for more than 15 countries now. And Lotri accepted or adopted as one of a policy, is a method of a policy in a literacy campaign for all the world. We like to say that. โครงการนี้ดิฉันดีใจเหลือเกินที่ได้มีโอกาสนะคะที่ได้มีโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการรู้หนังสือซึ่งโรตารี่สากลเนี่ยเราทำโครงการนี้มานานแล้วนะเริ่มแรกมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีพื้นฐานจากงานวิจัยเริ่มทีเดียวกับพวก Aborigines ในออสเตรเลีย Alice Springs I went there myself andhad been trained with a great professor, many, many professors in the field of literacy. And also we join our work together, our hands together with many, many professors in Europe. In England, for example, Professor John Chapman and Professor Halliday, who's a great, what we call the great professor in the field of linguistics and language teaching, right?And most of the people that I said about used to come here before in Bangkok, in many, many areas of Thailand, down south, in the northeastern part, and also for the Hill tribe, you know, up north. We have been trying so long, this, you know, it started from the program of Thai language in northeast, of five provinces that I remember.สุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสะเกษ and other parts of the country before นะคะเราได้เริ่มโครงการนี้มานานแล้ว เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญของโลกที่เราร่วมมือกัน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้นทางด้านลิงวิสติกกับทางภาษาถ้าใครเคยเรียนทางด้านนี้มาก่อนเพื่อเอ่ยชื่อก็จะรู้จักปั๊บเลย Professor Halliday นะคะ Professor John Chapman จากลอนดอนอาจากสหรัฐก็ Professor John Oller อย่างนี้เป็นต้นนะคะ Dr. Walker Professor Brian Gray Professor Franz Christie นะคะหลายคนนี้เป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาทั้งนั้นที่เรามาร่วมมือกันโดยที่โรตารี่สากลเราให้การซัพพอร์ตกับการทำงานของทีมวิทยากรดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นโรตารี่มาแต่แรกแต่เป็นวิทยากรแบบนี้แหละนะที่เข้ามาช่วยมาร่วมงานแล้วก็ทำโครงการรู้หนังสือกับออสเตรเลียมาก่อนแล้วก็จนกระทั่งทำแล้วก็มาเป็นโรตารี่ที่หลังได้ซ้ำไปเพราะตอนนั้นไม่มีใครรับผู้หญิงเป็นโรตารี่นะเพิ่งจะไม่นานมานักนะนี่จะเป็นรุ่นแรกที่เป็นโรตารี่ที่เป็นผู้หญิงแต่ก่อนนี้มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นนะคะ
ราะฉะนั้นนี้ก็ขอให้เราทราบว่าตอนนี้โรตารี่เขารับผู้หญิงแล้วนะอันนั้นก็ทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะมาเป็นโรตารี่ได้เอาล่ะค่ะ we better go now to a theoretical framework of a CLE or concentrated language encounter นี่คือชื่อจริงของมันซึ่งมาจาก professor Kasten professor Kasten นี่จะเป็น professor ชื่อดังของ HarvardUniversity นะในสหรัฐแล้วก็เป็นคนที่ตั้งชื่อนี้แล้วก็บอกว่าชื่อนี้น่าจะเหมาะกับวิธีการแบบนี้ซึ่งดร. Brian Gray ซึ่งเป็นคนที่ทำวิจัยครั้งแรกกับพวก Aborigines คือพวกชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลียที่ไม่ภาษาอังกฤษมีปัญหามากเขาคล้ายๆบ้านเรานะคะคงนึกภาพนะทางโน้นเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษของเราก็คือภาษาแม่เห็นไหมคะภาษาแม่บ้านเรายังอ่อนอยู่เนี่ยแหละเหมือนกับเขาเลยเขาก็มีปัญหานี้ตะก่อนนี้นะคะโดยเฉพาะที่แอริสปริงตอนนั้นเป็นตอนที่เป็นประเทศกึ่งทะเลทรายแห้งแล้งมากนะแต่จริงๆแล้วใต้นั้นใต้ดินไม่ได้แห้งแล้งเลยพื้นที่มันกลับกันนะมันกลับลงไปข้างใต้นั้นเป็นแร่ธาตุเป็นอะไรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นบริเวณนั้นเมืองเหล่านี้จะเป็นเมืองที่ทำเหมืองเยอะนะแต่เขาไม่รู้ว่าคุณค่าของทรัพย์แผ่นดินเขาตอนนั้นคืออะไรจนกระทั่งมีโครงการนี้เกิดขึ้นก็คือเขารู้ว่าชนพื้นเมืองที่ทำมาหากินอยู่ตรงนั้นเนี่ยด้อยทางภาษามากแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคกับการพัฒนาของเขาในบริเวณนี้เพราะนั้นนักการศึกษาเขาจึงต้องทำวิจัยและเร่งวิจัยมากเลยว่าจะทำยังไงจะแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือของชนพื้นเมืองนั้นก็เลยมีการทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จก็คือที่แอริสปริงในออสเตรเลียแล้วก็เผยแพร่มาเรื่อยๆจนกระทั่งดิฉันได้ไปอ่านบทความตอนที่กลับมาจากสหรัฐใหม่ๆดิฉันเองเนี่ยไม่ได้เรียนวิธีนี้เลยอยู่ในสหรัฐเรียนมาทางด้านการสอนหลักสูตรและการสอนโดยเฉพาะเน้นในการสอนภาษาก็จริงแต่ว่าไม่ได้เคยเรียนวิธีนี้มาก่อนแต่เรียนหลักการอะไรมากมายไก่กองทำวิจัยอะไรมากมายไก่กองนะคะแต่ว่ามาเจออ่านเจอนะวิธีนี้มาสอนเองกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ถูกใจเลยต้องพูดอย่างนี้ I never feel pleased at all when I went back from United States and worked at the university and also the demonstration school I found many problems around in teaching of language especially in teaching of English as a foreign languageIn our country, we call English as a foreign language, not as a second language. This is the hardest learning situation that we have to try and find out how we can make it more effective. วิธีการสอนภาษาในบ้านเราเนี่ยมันเป็นภาษาที่เราเรียกว่าภาษาต่างประเทศในการสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าคนของเราไม่ได้ใช้ภาษาในชุมชนเหมือนอย่างสิงคโปร์มาเลเซียพวกนั้นเขาใช้ภาษาอังกฤษ เรียกว่าทั่วไปนะสิงคโปร์อะไรพวกนี้ออกมาซื้อของขายของแม้แต่ทีวีเขาก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแต่เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศความยากในการสอนจึงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเด็กไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเลยและถ้าเราไปสอนแต่ไวยากรณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ่งไม่ได้ใช้เลยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่าทำไมเขาบ่นกันนักว่าสอนไวยากรณ์มันไม่ดียังไงเหรอก็ผลิตด็อกเตอร์มาเยอะแยะทั่วประเทศไทยเนี่ยทำไมมันจึงไม่ดีอะไรทำนองนั้นนะคะมันมีหลักการอยู่เพราะฉะนั้น4วันเต็มๆนะ4วัน3วันครึ่งได้ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยวันนี้ทั้งวันอดทนนิดหนึ่งเพราะดิฉันเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบทฤษฎีอะไรมากมายนะแต่มันจำเป็นที่เราจะต้องรู้พื้นฐานรู้แนวมันมาก่อนว่ามันมีอะไรมีความเป็นมาอย่างไรทำไมนักวิจัยถึงได้มาทำงานชิ้นนี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนแบบนี้เอามาใช้เป็นรูปแบบการสอนแล้วก็มีถึง3รูปแบบด้วยกันก่อนอื่นจะเห็นว่าหนังสือคู่มือที่เราให้ท่านไปเนี่ยเป็นสื่อเป็นหนังสือที่ท่านสามารถที่จะใช้ถึง3รูปแบบได้ในขณะเดียวกันและใช้สอนกับทุกกลุ่มของผู้ที่ไม่รู้หนังสือทั้งหลายเช่นผู้ใหญ่ไม่รู้หนังสือแม้กระทั่งคนพิการ
พี่นั้นเปิดอ่านให้ละเอียดด้วยเพราะว่าเขียนด้วยหัวใจและประสบการณ์มันมาจากงานวิจัยตลอดมาสิ่งที่เขียนนั้นไม่ได้นั่งเทียนเขียนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นสิ่งที่มาจากงานวิจัยจริงๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยของเราเองเดี๋ยวจะบอกว่าไปทำประเทศอื่นมาใช้ไม่ได้กับประเทศไทยประเทศเรานี่แหละทำไมโครงการเรามันถึงได้หายขาดๆเกินแบบนี้ก็เรียนได้เลยนะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้แล้วว่าปัญหาที่เกิดนั้นไม่ใช่ว่าโครงการทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมายไก่กองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนจนไม่ได้รับการสนับสนุนที่จะลงไปสู่ตัวผู้สอนจึงไม่ได้รับการเขาเรียกว่าอบรมต่อเนื่องคนเก่าๆที่รับการอบรมก็เกษียณอายุกันไปมากต่อมากแล้วรวมทั้งศึกษานิเทศที่เราอุตส่าห์ร่วมมือกันทั้งประเทศไทยช่วงนั้นทำกันจนอัตราการรู้หนังสือของเราเนี่ยขึ้นมาคือเราเริ่มจากภาษาไทยก่อนแล้วก็มาภาษาอังกฤษแต่ปรากฏว่ามันก็ขาดหายไปเนื่องมาจากระบบของการเมืองนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายมากโดยเฉพาะการแบ่งเพลทพื้นที่การศึกษาแต่ก่อนไม่ได้มีการเขตเป็นเขตแบบนี้แต่เป็นสปสปจดิฉันจำได้ว่าไปที่ไหนก็จะมีสปจจังหวัดเป็นผู้ดูแลเราจะร่วมมือกันทำงานมาแบบนี้จนกระทั่งมีเขตการศึกษาเกิดขึ้นเรานึกว่าจะดีที่ท่านดิฉันจำได้ว่าคือท่านอดีตรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะอาจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านซึ่งดิฉันก็รู้จักดีนะคะดิฉันก็เคยถามท่านเหมือนกันว่าไอ้กระจายแล้วมันกระจายยังไงมันจะกระจายหรือเปล่านะคะท่านก็ว่ามันน่าจะดีกว่านะถ้าจะแบ่งเป็นเขตอะไรทำนองนี้แต่ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ค่ะนะคะอันอาจจะด้วยจากอะไรก็ไม่ทราบท่านผอ.จะทราบมากกว่าดิฉันนะคะเป็นเหมือนว่าเรามาว่ากันใหม่ดีกว่านะคะอะไรที่มันเป็นอดีตช่างมันเถอะเรามาเริ่มอนาคตของเราใหม่ดีกว่าว่าไอ้โครงการนี้มันทำใหม่สิบกว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยนะซึ่งเป็นประเทศที่ไม่รู้หนังสือมาก่อนทั้งนั้นเนี่ยเขาจึงพัฒนาล่าสุดยกตัวอย่างประเทศอียิปต์ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงรับ adopt เรียกว่าเขา adopt หมดเลยนะคะที่จะทำโครงการนี้นะคะท่านทูตยังรู้เรื่องเลยท่านทูตอียิปต์มาประจำประเทศไทยเนี่ยนะคะดิฉันท่านเคยเชิญดิฉันไปทานข้าวมาแล้วแล้วก็สนใจบอกว่าขอบคุณที่อย่างน้อยได้ทำอะไรให้อียิปต์แล้วก็อยากจะรู้อยากจะให้กลับไปช่วยให้มากกว่านี้เพราะคนของเขาเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วที่ฉันไปมาแล้วแล้วก็พบจริงๆว่าเขามีความลำบากเหลือเกินนะมีผู้ไม่รู้หนังสือมากเหลือเกินความเป็นอยู่ครูต่างๆที่ทำงานยากกับเรามากมายนะแล้วก็จนมากเหลือเกินประยันที่เราบอกว่าครูของเราก็ไม่ได้รวยเนี่ยเราดิฉันพูดได้เลยว่าเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราสบายกว่าเยอะไปเทียบกับลาวดิฉันไปอบรมที่ลาวเนี่ยเห็นเลยว่าครูลาวต้องทำงานยังไงบ้างเห็นน่าเห็นใจมากห้องเรียนก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีอะไรเลยเป็นดินนะคะบ่ายๆเขาจะกลับไปทานข้าวบ้านเขาก็ต้องเอาน้ำมาราดเพื่อให้ดินที่มันแตกระแหงเนี่ยให้มันติดกันอะไรทำนองนี้ชีวิตเขาลำบากกับเราเยอะโดยเฉพาะแถวเนปาลยิ่งแย่ใหญ่นะโรงเรียนเนี่ยอยู่ในถ้ำตรงนี้ไฟฟ้าก็มีโรตาเรียนพวกเราต้องปีนเขากันไปแล้วก็ไปติดไฟให้ในถ้ำแล้วดิฉันจะไปดูเลยเขาก็ต้องมุดเข้าไปในห้องเรียนที่เป็นถ้ำน่าสงสารมากอินเดียก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วเราถือว่าเราเป็นประเทศที่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรมากแล้วก็เหตุไฉนเราจึงไม่ทำให้คนไทยของเราเป็นเด็กที่มีความสามารถที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็งให้กับชาติบ้านเมืองต่อไปนะคะเพราะนั้นทุกท่านที่มาอบรมครั้งนี้เนี่ยดิฉันมั่นหวังเหลือเกินว่าพวกเราจะเป็นความหวัง150คน150ห้องเรียนรวมทั้งท่านศึกษานิเทศจะเป็นความหวังของแผ่นดินเรายืนอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าเมืองที่บรรพบุรุษต่อสู้มายิ่งนักที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองเราเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่บัดนี้เรากำลังจะแย่เพราะว่าการศึกษาของเราอย่างที่เรารับฟังข่าวมาเสมอๆไม่ว่าจะทดสอบอะไรแบบไหนมันเป็นยังไงบ้างคะมันต่ำกว่าเกณฑ์แทบทั้งนั้นแม้กระทั่งวิชาภาษาแม่ของเราเองเพราะฉะนั้นการรับรู้ทฤษฎีหลักการต่างๆในวันนี้นั้นจะเป็นประโยชน์ที่ท่านไปมองต่อไป
เราเป็นนักการศึกษาต้องเป็นคนที่มีวิชั่นต้องมีการมองการไกลไปข้างหน้าการมองการไกลอย่างเดียวมันต้องเริ่มมาจากการฝันฝันว่าเราอยากเห็นลูกศิษย์ของเราเป็นอย่างไรดิฉันฝันมากฝันมานานหลายปีแล้วอยากเห็นประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เด็กของเรามีความสามารถในการเรียนรู้และเอาไปทำงานได้จริงในชีวิตจริงเรียนและปฏิบัติได้จริงไม่ใช่แค่รู้แต่เอาสิ่งที่รู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองได้และนี่คือความร่ำรวยจะเกิดขึ้นที่แท้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าทำไมเราจนเราจนเพราะการศึกษาของเราไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานต้องพูดอย่างนี้คนตกงานเป็นจำนวนมากการสร้างสรรค์งานต่ำมากและอีกที่หนักเข้าไปอีกคือการด้อยในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมซึ่งหนักขึ้นทุกวันเพราะคนคิดไม่เป็นเดี๋ยวจะคุยกันว่าทำไมการสอนภาษาแม้จะเป็นภาษาต่างประเทศที่เราจะคุยกันท่านสามารถจะเอาไปใช้ภาษาไทยได้เลยนะคะพอดีฉันทราบดีว่าครูประถมศึกษานั้นสอนทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยตกภาษาไทยมันตกทุกวิชาอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคณิตศาสตร์เป็นไปได้อย่างไรว่าคนเนี่ยตีโจทย์ปัญหาไม่ได้จะมาคำนวณเป็นเราไม่ได้ตกเด็กไม่ได้ตกที่คำนวณน่ะเขาทำวิจัยมาเยอะแล้วโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นทิ้งหลักสูตรเก่าหมดเพราะเขารู้ว่าถ้าภาษาไม่ดีไม่มีทางจะเรียนอะไรได้เลยเพราะมันจะไปตีความอะไรได้ยังไงมันจะมีความคิดอะไรมาได้ยังไงจริงไหมคะก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยที่ดิฉันยืนตัวสูงโย่งแบบนี้ตัวเองก็สูงอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เป็นครูมานั้นดิฉันไม่เคยถูกฝึกให้นั่งสอนเลยไม่เคยนอกจากจะเป็นแพนอลิสต์เท่านั้นนะคะที่จำต้องนั่งดิฉันไม่เคยมันเป็นไปไม่ได้ในวิชาชีพเราในวิชาชีพเราจะมานั่งสอนหนังสือโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษานั้นยากนะคะเพราะเราต้องใช้ทุกอย่างของร่างกายแม้กระทั่งเสียงของเราที่จะต้องออกมาจากกระบังลมจริงๆที่จะต้องชัดเจนให้กับคนที่เขาฟังว่าคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอโทษที่บางคนบอกทำไมอาจารย์ตัวก็สูงแล้วยังยืนโย่งอะไรเงี้ยนะคะขอโทษด้วยเสียเวลานะเริ่มตั้งแต่แรกเลยว่าโครงการเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรบ้างเอาละค่ะนะคะเริ่มเลยก็คือว่าการจัดระดับของการรู้หนังสือเนี่ยให้ความหมายของการรู้หนังสือก่อนนะคะบ้านเราเนี่ยยังเข้าใจว่าแค่อ่านออกกับเขียนได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยแม้กระทั่งบ่อยโรงแรมเนี่ยยังรู้เลยว่า literacy มีความสำคัญยังไงเพราะความหมายของคำว่า literacy นั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าแค่ฟังพูดอ่านเขียนที่เรารู้จักกันในการสอนภาษาทั่วไปนะคะมันหมายถึงชีวิตนะในการดำเนินชีวิตที่เราจะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอย่างไรให้ได้ประโยชน์ไปจนถึงการประกอบวิชาชีพอะไรแม้กระทั่งการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของตัวเองอันนี้คือหลักการสำคัญที่เราต้องมีนะคะDefinition of literacy defined by the UN or the United Nations. They define in at three levels. มีสามอย่างด้วยกันนะคะสหประชาชาติเนี่ยให้คำจำกัดความของคำว่า literacy ไว้สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่ง we call basic literacy. What it means? It means whenpeople can communicate through just to blend the vowel and the consonant together and pronounce just the word or even write not just the name only นะคะบางคนมีความหมายคำจัดความเพียงว่ารู้จักแค่ผสมพยัญชนะเสียงสระอะไรต่างๆนะคะออกมาออกเสียงได้เป็นคำเป็นตัวอักษรบางทีเขียนไม่ได้เลยเขียนได้อย่างเดียวคือชื่ออันนี้คือ basic literacy ล่ะแต่ว่าจะเห็นเลยว่า no thinking no critical thinking level เลยไม่มีระดับของการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณที่เราพูดเลย
อันนี้เรียกว่า basic literacy บ้านเรา United Nations and now so long I remember when they had the they have a convention I remember at Pattaya many years ago and now the Thailand is a literate country but at this level only นะเขาประกาศมานานแล้วประเทศเราเนี่ยเป็น literate country เป็นประเทศที่รู้หนังสือแต่เป็นรู้หนังสือแค่ basic literacy เท่านั้นนะฮะก็คือโอเคเขาทำยังไงวิธีการประเมินการรู้หนังสือของสหประชาชาติแล้วบ้านเรารับมาเวลาไปประเมินคือเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ดูว่าเอาหนังสือป.6เพราะเรามีการศึกษาขั้นพื้นฐานป.6ตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เอาหนังสืออย่างตัวอย่างภาษาไทยนะฮะเอาไปให้อ่านสุ่มตัวอย่างคนที่จบป.6นะฮะอายุอะไรขึ้นไปป.6เนี่ยแล้วก็อ่านนะถ้าใครอ่านได้ไอ้หนังสือมานีมานะอะไรจำได้ไหมนั่นแหละเขาก็ติ๊กว่าผ่านละเป็นผู้รู้หนังสือเท่านั้นเองค่ะถ้าใครพูดภาษาจีนก็ให้อ่านหนังสือจีนอ่านได้ก็กระติ๊กผ่านเข้าไปในหมู่บ้านนี่คือเรทที่เขาบอกไปยังยูเนสโกว่าบ้านเรามีผู้รู้หนังสือนี่เข้าใจวิธีประเมินนะคะเพราะฉะนั้นเราหลอกตัวเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ฟังดูถ้าเผื่อเด็กไทยของเราเอาเด็กของเราเนี่ยรู้หนังสือระดับนี้ถามว่าเพียงพอไหมกับการพัฒนาประเทศทำไมจึงไม่พอก็เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะดูทีวีแล้วทุกครั้งที่เขามีอะไรนะสภาอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยเพราะอะไรเราเลือกส.ส.เข้าไปเนี่ยมันคือตัวแทนของชุมชนเขาบอกจะดูนะฮะผู้นำของชาติบ้านเมืองใดก็ตามดูผู้นำชุมชนก็รู้ว่าชุมชนนั้นๆเนี่ยเจริญก้าวหน้าขนาดไหนก็ดูจากส.ส.บ้านเราก็รู้ละว่าก้าวหน้าขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะให้มองเห็นว่าทำไมคำว่า basic literacy มันมีความหมายแค่ไหนแล้วเราจะสอนอยู่แค่นี้หรือมันไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะนี่เองนี่คือสาเหตุว่าเราไม่ได้ไปถึงระดับมาตรฐานในการที่จะสร้างคนของเราเพราะนั้นท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีบอกไว้หมอบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยถูกต้องนะคะเราโทษเด็กไม่ได้แล้วก็โทษครูไม่ได้หรอกเราต้องร่วมมือกันเราจะโทษใครก็ไม่ได้เราได้รับปริญญาบัตรเราจบครูมาเนี่ยปริญญาตรีส่วนใหญ่นะฮะเขาเขียนไว้ไปอ่านดูเลยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามใบปริญญาบัตรเราต้องสร้างงานของเราเองจะต้องไปรอให้ใครเขามาสั่งทำไมจึงต้องเป็นครูตามใบสั่งดิฉันพูดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งฟังคุณหมอนะคะทำไมต้องเป็นครูตามใบสั่งเรามีศักดิ์และสิทธิ์ที่เรียนมามันต้องเอามาพัฒนานะคะทำไมเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้ว่าพวกเราทุกคนขณะที่มานี้ดิฉันคาดหวังเหลือเกินว่าเราจะเป็นผู้นำทางการศึกษาของชุมชนที่ท่านอยู่ในแต่ละโรงเรียนที่เป็นแกนนำเป็นครูแกนนำทำตัวอย่างคลาสของเราเนี่ยให้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นรุ่นน้องหรือครูคนอื่นในโรงเรียนก่อนเพื่อนเข้ามาดูผู้ปกครองได้มาเห็นผู้ปกครองก็สามารถจะสอนวิธีนี้ได้กับลูกเขาแต่ตัวเล็กๆ เลยทีเดียวไม่จำเป็นต้องมาถึงโรงเรียนด้วยซ้ำก็สอนได้เราสามารถจะจัดอบรมผู้ปกครองได้ด้วยไปอ่านได้เลยในคู่มือจะบอกหมดว่าผู้ใหญ่ไม่รู้หนังสืออะไรแต่อะไรจะใช้วิธีการแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเหลือเกินนี่คือ objective เป็นเรื่องเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญมากสำหรับการอบรมครั้งนี้เราไม่ได้ต้องการ basic literacy